สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะก็อยู่กับผมแอกิ Channel นะในวันนี้เราจะมาเล่นเกม The Sims 4กันนานๆที่จะหาเกมมาเล่นลงช่องนี้นะซึ่งผมได้สร้างตัวละครไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูไม่ใช่นี่ชิงนี่นะฮะตัวละครชื่อน้องแอกิกิ้วๆเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการดำเนินการคลิปนะผมก็เลยสร้างไว้ก่อนแล้วนะซึ่งมีหลายชุดเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้จะเป็นชุดลำรองนะฮะก็คือใส่ชิวๆนะจะเป็นโทนฟ้าๆนะสบายๆตานะฮะผมก็มาประยุกต์กับการแต่งตัวที่ผมแต่งอยู่จริงๆนะฮะแต่ว่าในเกมเนี่ยมันชุดมันดูแพงกว่าเยอะเลยแล้วก็มาดูชุดอันนี้คือชุดทางการนะฮะเป็นเสื้อไหมพรมนะข้างในมีเสื้อเชิ้ตกางเกงสแลกนะฮะก็ใส่บูทหนังต่อมานะฮะมาดูที่ชุดกีฬานะฮะก็เป็นเสื้อคลุมข้างนอกแล้วก็เสื้อกล้ามข้างในมั้งไม่แน่ใจนะแล้วก็เป็นกางเกงวอร์มแล้วก็ชุดนอนจะคล้ายๆกับชุดลำลองนะฮะก็คือเสื้อเหมือนกันแค่เป็นสีชมพูแล้วก็กางเกงขายาวรองเท้าหูกระต่ายชุดงานเลี้ยงนะฮะงานเลี้ยงก็จะออกแนวดูป่าป่าพร้อมเปย์ส่วนชุดว่ายน้ำโอ้เห็นลองตูดเด็ดแม่ง นะก็จริงๆไม่รู้จะเอาชุดอะไรนะฮะก็เลยให้ใส่ผ้าขนหนูไปโอเคเรามาดูกันที่นิสัยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนิสัยให้ตัวละครน้องเอกิกิ้วกิ้วกันก่อนอันนี้คือปณิธานนะฮะปณิธานเหมือนกับว่ามันเป็นนิสัยหลักนะฮะกีฬาครอบครัวครอบครัวต้องมาก่อนนะฮะแต่อันนี้ไม่เอานะมีความชั่วร้ายนะฮะเลือกคิดน่าจะเป็นโจรเลยมั่งคั่งมั่งคั่งก็น่าจะรวยนะฮะชื่อเสียงความรักความรู้สร้างสรรค์ตำแหน่งคืออะไรฮะอ๋อเป็นพวกที่ชอบให้เพื่อนบ้านมาหานะฮะแล้วก็ธรรมชาติรักธรรมชาติรักสัตว์แล้วก็รักการทำอาหารผมเอาเป็นความสร้างสรรค์แล้วกันนะฮะความครีเอทีฟจะต้องมาก่อนจิตรกรดนตรีนักประพันธ์นะฮะเอาอะไรดีฮะผมว่าดนตรีมาก่อนนะอันดับแรกต่อมาอันนี้คืออ๋ออันนี้คือดนตรีมานิสัยอุปนิสัยนะฮะก็จะมีหลายหมวดเลยนะฮะทุกพลับทุกพลับเป็นคนสร้างสรรค์ต้องเป็นอารมณ์ศิลปินเป็นคนซุ่มซ่ามแล้วกันสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะสำหรับน้องไอ้กิ๊กกิ๊กก็คือเจ้าจุนนะฮะค่อนข้างคล้ายตัวจริงนะฮะมันทำสุดๆได้เท่านี้แหละลายนี่ผมมาจากตัวจริงของมันเป๊ะๆเลยนะฮะจะมีจุดเล็กๆตรงนี้มีตรงคอขวานะแล้วก็ลายตรงนี้จะเป็นกลมๆนะฮะเจ้าจุนเนี่ยมันกระชับกระเฉงนะฮะแรงเยอะมากแล้วก็เป็นตัวที่ขี้เล่นโคตรนะฮะดื้อนะฮะความดื้อนี่สุดๆเลยเอาเป็นที่นี่แล้วกันนะฮะนิวคลิกมาเป็นยังไงฮะมาดูกันคือเลือกที่ใช่ไหมครับผมเอาตรงนี้เลยแล้วกันมันใกล้บ่อน้ำดีนะฮะไม่รู้จะดีหรือเปล่าอาจจะโจรชุ่มชนมาแล้วโว้นี่อะไรฮะนี่คือตัวผมนะน้องไอกิแล้วก็ไอจุนนะฮะยืนงงเพราะว่าไม่มีที่ดินเลยนะฮะตรงนี้ไม่ใช่ไม่มีที่ดินที่ดินเปล่าๆนะไม่มีบ้านเพราะงั้นเรามาเริ่มสร้างบ้านกันเลยนะฮะซึ่งหน้าผมมันค่อนข้างบังไอ้นี่นะฮะค่อนข้างบังเกมเพราะงั้นเดี๋ยวปิดก่อนดีกว่านะฮะเพื่อไม่ให้มันเกะกะจะได้ไม่ต้องเสียสมาธิในการดูและการเล่นนะฮะเพราะว่ามันบังหน้าจอใช่ไหมเพราะงั้นมาเรามาเริ่มสร้างบ้านกันเลยนะอันนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นนะฮะไม่ใช่ห้องนั่งเล่นเป็นเชิงห้องรับแขกนะฮะปุ๊บโอเคตรงเข้ามาอีกจะเป็นห้องครัวนะห้องครัวผมเอาเป็นแบบนี้แล้วกันใหญ่ไปหรือเปล่าใหญ่ไปไหมพันแปดนะฮะค่อนข้างใหญ่ไปใหญ่เกินนะฮะประมาณนี้พอก็จะมีเหมือนกับเป็นเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็โต๊ะกินข้าวบริเวณนี้นะฮะตรงนี้ผมอยากให้มันเป็นความนูนนะฮะนูนอะไรวะนูนออกมาอย่างนี้ไม่รู้จะสวยหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ใช่คนที่สร้างบ้านเก่งอะไรขนาดนั้นยกระดับพื้นบ้านนะฮะเพื่อให้บ้านเรามันไม่โดนน้ำท่วมนะฮะนี่คือเหตุผลหลักโอเคได้มาเป็นลูกชงอย่างนี้แล้วนะฮะเมื่อกี้แก้อยู่พักหนึ่งแล้วก็บันไดนะครับบันไดกดตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราดูแป๊บเอาบันไดแบบไหนดีนะฮะเป็นบันไดไม้เลยกันปุ๊บอย่างนี้เลยเป็นทางขึ้นบ้านโอเคแล้วก็ต้องมีรั้วกั้นตรงนี้หนึ่งนะฮะหน้าบ้านนะกันเดินตกนะฮะสวยงามนะฮะสูงไปไหมผมว่าไม่เอาดีกว่ามันแหลมเกินนะฮะเดี๋ยวเจ้าของบ้านโดนแทงตายคราวนี้เราก็สามารถเดินขึ้นบ้านได้แล้วชึบทีนี้ตรงนี้เป็น
ห้องน้ำนี่ห้องน้ำนะฮะแล้วก็ห้องน้ำพื้นที่พอปะวะโอเคได้อยู่นะฮะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวมาทำเป็นห้องนอนได้นะฮะโอเคตอนนี้เราได้โครงบ้านออกมาเป็นประมาณนี้นะฮะเป็นแบบโครงบ้านหน้าตาโง่ๆนะยังไม่มีอะไรมากนะฮะทีนี้มาใส่ประตูกันดีกว่านะฮะซึ่งประตูที่เราจะใช้หน้าบ้านนะฮะจะเป็นประตูแบบเป็นประตูบานนี้แล้วกันปรับเขาให้นะฮะทีนี้หน้าต่างนะฮะบ้านจะไม่สว่างนะถ้าไม่มีหน้าต่างนี่นะฮะเข้าปะน่าจะเข้าอยู่นะฮะทีนี้มีหน้าต่างบานไหนอีกฮะเปิดไปเลยนะฮะเปิดบ้านให้เขาดูให้รู้ว่าข้างในมันมีอะไรล่อให้ขโมยเข้าบ้านโคตรโอ้โหแค่หน้าต่างนี้ก็หมดไปหลายพันแล้วนะฮะตรงนี้เป็นอย่างนี้นะฮะจึ๊บนี่อย่างกับโดมกรีนเฮาส์แต่ไม่ใช่นะฮะอย่างนี้แหละฮะแล้วให้นี้พอเราเข้ามาในบ้านใช่ไหมปึ๊บก็ต้องเจอประตูนะฮะไม่ใช่ประตูแบบเปิดแต่เป็นประตูแบบแบบนี้เลยแล้วกันเดินตรงเข้ามาเพื่อไปห้องครัวนะฮะส่วนนี้เป็นทางซ้ายนี่วนมาทางนี้ทางนี้จะเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำจะต้องเป็นประตูที่แบบว่าอันไหนดีเปิดโล่งไปเลยนะฮะไม่ได้นะฮะเปิดโล่งไม่ได้ต้องเป็นประตูที่แบบว่ารู้สึกสบายใจแล้วไม่มีใครมาแอบดูนี่อันนี้เลยละกันนะฮะเขาเรียกว่ามูรี่ปิดได้นะฮะเพราะงั้นเราจะต้องเอาไปไว้ด้านนู้นไม่งั้นโดนแอบมองนะผมรู้ว่ามีคนแอบมองแน่นอนนะฮะถ้าเกิดข้างนอกเป็นกระจกอย่างนี้โอเคมาทำหน้าต่างฝั่งนี้กันมั่งแค่นี้ก็หมดไปเป็นหมื่นแล้วนะฮะยังไม่ทันลงเฟอร์นิเจอร์เลยนะฮะหมดไปหมื่นสองจริงๆมันก็มีบ้านให้โหลดใช้ใช่ไหมแต่ผมแบบว่าอยากลองสร้างดูเองนะฮะอยากรู้ว่าจะสร้างได้สักแค่ไหนนะเป็นบ้านแบบงบหมื่นเดียวนี่ตรงนี้ผมเอาเป็นหน้าต่างอย่างนี้เลยแล้วกันนะฮะแล้วก็มันควรจะมีต้นไม้โง่ๆนะฮะต้นไม้โง่ๆเดี๋ยวผมหาแป๊บนี่แหละต้นไม้โง่ๆที่ผมอยากได้นะมันจะรู้สึกว่าบ้านมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเลยนะฮะฝั่งนี้ก็ควรมีเหมือนกันแล้วก็ควรจะมีต้นอะไรสักอย่างตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่คิดว่ามันน่าจะเข้ากันนะฮะแล้วก็โอ้ยต้นอะไรวะเนี่ยมาเริ่มเลยใหญ่ไปนี่แค่นี้ก็พอนะฮะต้นไม้ต้นเล็กๆตรงนี้นะฮะทีนี้มาดูฝั่งนี้กันดีกว่าหน้าต่างฝั่งนี้ทำยังไงดีฮะนั่นน่ะสิโอ้ยเหลือ 9,600 แล้วยังไม่ทันลงเฟอร์นิเจอร์ในบ้านตายแล้วหมดแต่เอาตังมาลงกับกำแพง ฝั่งนี้ห้องน้ำมีกระจกไหมมีฮะเพื่อให้คนแอบมองกระจกแบบอันเล็กๆนะฮะจริงๆครับห้องน้ำผมว่าห้องน้ำเพื่อนๆน้องๆต้องมีกระจกจริงๆไม่ใช่กระจกหรอกมันเป็นที่ระบายอากาศเอามาแปะไว้เพื่อให้มันสว่างนะฮะประหยัดไฟนะเอาจริงๆก็คือให้คนแอบมองได้นะฮะโอเคผมว่าภายนอกกระจกกับประตูอะไรงี้มันเรียบร้อยแล้วนะฮะห้องนี้ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเรามาลงสีกำแพงกันดีกว่านะฮะเริ่มจากสีกำแพงผมอยากได้ให้มันเป็นบ้านแบบสีขาวนะฮะสะอาดตาเดี๋ยวเราหาแป๊บเอาวันนี้ก็ได้นะฮะไม่รู้จะวันไหนดีทำสีกันเลยชึบรู้สึกมันจะเป็นเหมือนแผ่นเหล็กนะฮะไอ้กำแพงบ้านอ่ะเราก็ลงเฟอร์นิเจอร์ทับไปเลยนะฮะใช่ลงเฟอร์นิเจอร์ลงวอลเปเปอร์คลิปแรกแค่สร้างบ้านก็หมดเวลาแล้วเนี่ยฮะโอเคกำแพงรอบนอกเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้มาดูกันที่พื้นที่ยกใช่ไหมพื้นที่ยกเอาเป็นลายอิฐแล้วกันนะฮะแบบนี้ชึบมาดูพื้นนะพื้นหน้าบ้านผมอยากให้เป็นสีใช่ไม้เข้มอย่างนี้เลยเข้ามาในบ้านกันเลยดีกว่าพื้นบ้านนะฮะบ้านนี้ลงไม้นี้ไปก่อนเลยแล้วกันเคนี้ก็จะหมดตัวแล้วเนี่ยโอเคทำไมมันมืดๆวะเนี่ยอ๋อเป็นตอนเย็นนะฮะผมก็ยังรู้สึกว่าบ้านมันมืดๆไว้อาจจะต้องติดไฟนะฮะไฟผมก็ไม่ชัวร์ว่าตังจะพอหรือเปล่าติดไฟก่อนนะฮะนี่ห้องน้ำนะฮะห้องกินข้าว
และหน้าบ้านก็ติดไฟไว้คู่หนึ่งโอ้ตังตังตังนะฮะขออีกแค่นิดหนึ่งนะฮะนิดเดียวโอเคพอแล้วนะฮะไม่มีตังแล้วจริงๆนะฮะมัวแต่แต่งภายนอกมากเกินไปตรงนี้อะไรมาเนี่ยลืมเติมปึ๊บเรียบร้อยนะผมว่าบ้านเราค่อนข้างออกมาดูดีเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรสักชิ้นหนึ่งนะฮะตังจะหมดแล้วควรมีอะไรบ้างนะฮะเรามาดูกันว่ามีห้องอะไรบ้างห้องครัวนะฮะเราควรจะมีสิ่งที่เรียกว่าตู้เย็นนะไม่งั้นเราจะไม่มีอะไรกินตู้เย็นก็600แล้วโอ้ my god ตู้เย็นสีดำแล้วก็ควรจะมีโต๊ะเคาน์เตอร์นะฮะซึ่งโต๊ะเคาน์เตอร์ผมจะเอาเป็นอันไหนดีฮะแบบนี้ดีกว่าน hey, ี่ประมาณนี้แล้วกันเฮ้แต่ไม่ใช่สีนี้เวนผิดสีดำแดงดำแดงดำแดงแรงลิฟปึ๊บโอเคฮะเราได้เคาน์เตอร์โต๊ะห้องครัวแล้วนะฮะแล้วก็ควรจะมีโอ้ตังมี 3,000 นะฮะไม่พอแน่ยังไม่ใช้สูตรตังนะอยากลองเล่นเองดูก่อนรู้ว่ามีสูตรแต่ยังไม่ใช้เพิ่มความท้าทายกับชีวิตนะแล้วก็อ่างล้างมือหนีไปเลยนะฮะแล้วก็ควรจะมีเตาไมโครเวฟใช่ไหมเตาถูกๆไปก่อนแล้วกันชึบมีอะไรประดับนิดหน่อยไหมยังจะประดับอีกนะตังค์ยังไม่มีอยู่แล้วเอาผลไม้มาแล้วกันนะฮะตรงนี้เคเหลือ 2,800 นะฮะสิ่งที่ควรจะมีอีกนะก็คือห้องน้ำถ้าไม่มีห้องน้ำนี่งานเข้ายิ่งกว่าอะไรเอาไปเลยชักโครกแบบราคาถูกเพราะว่าไม่มีตังค์ใช้จริงๆแป๊บนึงนะอันนี้ดีกว่าชิบแล้วก็ที่อาบน้ำนะฮะหน้าต่างหอยบานหนึ่งแล้วกันนะขอเถอะต้องการจริงๆนะฮะอยากให้มันมีโอเคอ่างอาบน้ำอยู่ริมนี้นะฮะโอเคอย่างนี้แหละทีนี้มีห้องน้ำใช้อาบน้ำได้มีข้าวกินขาดห้องนอนนะฮะเตียงไม่ก็นะฮะนี่คือความตกแต่งมากไปยังไม่มีตังค์ใช้เตียงเอาเป็นเตียงแบบโอ้เตียงราคาถูกนี่นะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เรามีตังค์ใช้ชั่วคราวนะฮะไว้ห้องนี้แล้วกันเอาไว้ห้องนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยย้ายนะเอาไว้วาดรูปเล่นแล้วก็ควรจะมีโต๊ะทำเสร็จนั่งกินตรงนี้เลยนะฮะนั่งตรงเคาน์เตอร์อยากได้คอมพิวเตอร์สักเครื่องนะฮะแต่ว่าคิดว่าตังค์ไม่น่าจะพอไหนดูหน่อยสิคอมพิวเตอร์ราคาเท่าไหร่ฮะมีเครื่องโง่ๆเพียงแค่ขยับเมาส์ไม่ใช่เครื่องโง่ๆนะฮะก็800นะฮะถูกสุดมีแท็บเล็ตด้วยนี่แหละฮะคนที่เริ่มใหม่เขาควรจะเริ่มจากสิ่งง่ายๆเหลือ399นะฮะเราจะได้เริ่มเล่นกันแล้วสักทีนะฮะมาเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านี่คือบ้านของเรานะฮะหลังคายังไม่มีนะฮะกระจกก็มีแค่ฝั่งด้านหน้าด้านหลังนี่ล้นโคตรมาตอนนี้ความต้องการของเรานะฮะคือการอาบน้ำกับการเข้าหาสังคมแล้วจุนมันวิ่งไปไหนของมันอย่านะจุนดมต้นไม้ทำไมมานี่ทำไมมันช่างเหมือนตัวจริงขนาดนี้หมาดีดีมากหมุนตัวสิหมุนตัวใครเดินผ่านหน้าวะเนี่ยเล่นกันใหญ่ไหนดูสิมีอะไรให้เล่นมั่งอุ้มชีวิตจริงนี่ของจริงนะฮะคือมันไม่ยอมให้อุ้มง่ายๆไหนดูดิมันจะให้อุ้มไหมอุ้มง่ายมากหมาดีเก่งมากโอ้น่ารักจังเลยใช่ไหมจุนของจริงนี่ไม่นั่งอย่างนี้หรอกนะฮะผมพูดเลยใช่ไหมจุนอันนี้ก็คือแอกิสินหล่อนะฮะเราเล่นกับหมาแล้วสังคมเพิ่มด้วยเออผมรู้แล้วลืมอะไรจานข้าวหมาไอจุนน้อยใจแย่เท่าไหร่เนี่ยเอาแบบทันสมัยแล้วกันนะฮะแพงนิดหน่อยนี่ไว้ตรงนี้เลยเติมและเรียกจุนมากินมาดูกันนะจุนวิ่งเข้าบ้านแล้ววิ่งจูดวิ่งจี๊ดฮะเทข้าวให้หมากินกินไส้จุนงำ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 เราไปอาบน้ำกันก่อนดีกว่านะฮะเนื่องจากว่า
ค่าสุขอนามัยนะความสะอาดมันลดเยอะนะเอ้าเล่นเกมเฉยทำอะไรวะเนี่ยคอมรุ่นพระเจ้าเห่านะฮะรุ่นนี้ส่วนกระจกนี้ก็เปิดเพื่อให้คนเขาเห็นนะฮะว่าเราทำอะไรกันอยู่ในบ้านเรียกได้ง่ายๆนะฮะว่าล่อโจรเข้าบ้านจะแอบมองทำไมเนี่ยแอบมองจากห้องนี้ได้นะฮะซึ่งเป็นเหตุผลที่ผมติดกระจกตรงนี้ไว้เอ้าน้ำรั่วถูพื้นถูซะแม่อยู่บ้านคนเดียวลำบากอย่างนี้แหละฮะชีวิตจริงไม่เคยทำแบบนี้หรอกมีคนช่วยทำให้ไหนดูจุนไหนซิว่าจุนทำอะไรอยู่ทำไรขูดไม้ทำไมจุนอยากไปชีพาไปขับถ่ายไหนดูซิลาลาลาดูซิจะพาจุนไปชียังไงเอ้าหมาเปิดประตูได้เองเอานี่คือการสั่งให้มันออกไปฉี่เหรอฉี่หน้าบ้านเวนอย่างนี้ได้ที่ไหนหรอโอ้โหขี้กันฮะไอจุนผมไม่แน่ใจนะว่ามีไอเทมอะไรที่เป็นที่ขับถ่ายของสุนัขหรือเปล่านะฮะแต่ว่ามันจะมาเยียบอีกแล้วก็ออกไปแล้วนะฮะของจริงก็คือถ้าปล่อยออกมาเดินนะคือจะวิ่งหายไปเลยนะคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่าจะไปไกลกว่านี้เออสิ่งที่เราควรจะทำนะคือสมัครงานมาเรามาสมัครงานกันดีกว่านะฮะแล้วจุนหรืออะไรเนี่ยเข้าไปในพุ่มไม้เวนโคตรสนอ่ะมันเข้าไปทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลือกอาชีพกันนะฮะซึ่งอาชีพที่เราจะทำก็คือเป็นนักวิจารณ์นะก็แย่แล้วแล้วเป็นนักโซเชียลมีเดียนะฮะเหมือนชีวิตจริงนะเป็นเน็ตไอดอลเลยนะสื่อสารประชาสัมพันธ์หายอดฟอลโลเวอร์กันเถอะนะฮะจัดไปโอเคได้งานแล้วนะฮะซึ่งงานจะเริ่มวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะก็คือวันธรรมดาวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นยังไม่มีงานได้ทำระหว่างที่เรารอเนี่ยดูซิเรามาวาดรูปกันดีกว่านะฝึกวาดรูปเป็นสิ่งที่ควรจะฝึกนะเพราะมันได้ตังค์เยอะนะใช้ทุน50ดอลลาร์ในการวาดรูปนะปล่อยให้เขาวาดรูปไปนี่อะไรเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันมาตัวละครแล้วก็กำลังจะวาดศิลปะชั้นหนึ่งนะวาดรูปดอกไม้หรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะไปดูจุนกันดีกว่าจุนทำอะไรเอาจุนอยากเล่นด้วยรอก่อนนะจุนแป๊บนึงร้องใหญ่เลยนะฮะเนี่ยแปรงขนจับแปรงขนเนี่ยเอาวิ่งหนีมาดมจานอย่างนี้คือชัดเลยนะเติมข้าวให้หมาตัวเรายังวาดรูปไม่เสร็จเลยรอวาดรูปเสร็จก่อนนะฮะรู้สึกว่าจะขาดทุนนะฮะเดี๋ยวไปขายกันนี่คือเราเติมข้าวให้จุดเรียบร้อยแล้วมุมกล้องผมอาจจะงงนิดนึงนะฮะขาดทุนนะครับเดี๋ยวเราวาดใหม่ฝึกวาดรูปไปเรื่อยๆนะจะได้มีตังค์ใช้แล้วก็ดูค่าตัวละครด้วยนะฮะว่ามันหิวอะไรหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะเรากำลังจะวาดรูปลามะนะฮะแต่จุนก็ยังกินอยู่นะฮะงับๆโคตรอร่อยพลังงานเต็มเปี่ยมหรืออะไรทุกอย่างไม่รู้นะดูไม่ทันประตูบ้านก็ไม่ปิดนะฮะอ๋อมันวิ่งออกไปเองใช่ปะไอ้หมามันวิ่งออกไปเองหรืออะไรเนี่ยงงจุนไปไหนนะนี่มันออกไปวิ่งนอกบ้านนะฮะเต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 ะขึ้นบันไดขึ้นบันไดเปิดประตูได้เองวิ่งวิ่งรอบบ้านเอาวิ่งออกไปอีกแล้วอะไรของมันเนี่ยอะไรของมันก็ไม่รู้นะเราวาดรูปกันต่อดีกว่าตอนนี้รูปเราขายได้เท่าไหร่ขายได้75นะฮะก็คือกำไร25นะต้นทุน50นะก็จะได้มีตังค์ใช้ความสัมพันธ์ตัวละครยังสบายอยู่นะฮะค่าสถานะเด็กไม่ใช่ความสัมพันธ์ดูที่จุนกันนะฮะจุนนอนหลับนะฮะดีๆๆให้มันนอนไปทักษะการวาดรูปเพิ่มขึ้นนะฮะก็เราจะได้มีตังค์ใช้กันนะฮะศิลปะชิ้นนี้มีชื่อว่าถังขยะล้มเวนวาดอะไรของมันเนี่ยขายได้ยี่
กำไร25นะฮะวาดๆขายๆวาดๆขายๆวาดอีกรูปนึงนะฮะวาดๆๆๆวาดรูปนี้ลามาอีกแล้วนะฮะเป็นอะไรกับรูปนี้ส่วนจุนก็เอาหายไปไหนละจุนหิวข้าวเพิ่งจะให้ไปเมื่อกี้เดี๋ยวเราให้อาหารจุนกันนะเอ๊ะก่อนนี้เติมข้าวให้จุนแล้วนะฮะแล้วก็เราหิวเรามาทำอาหารมื้อค่ำกันดีกว่านะฮะเมนูที่เราจะทำในวันนี้ก็คือมักกะโรนีอบชีสมาเอาเอาแล้วหยิบแซนด์วิชออกมาไม่เป็นไรฮะเราจะมาทำอาหารกันนะเมนูนี้นะฮะมักกะโรนีอบชีสนะฮะขั้นตอนแรกนะฮะก็เอาแป้งและนมใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ใส่พริกไทยดำนะฮะแล้วก็กวนให้ทั่วนะก่อนนี้อยู่ในช่วงรายการแอกิพังครัวนะฮะพอเราได้ปุ๊บเราก็ยกมาที่มันมีที่วางนะฮะซึ่งมีแค่ตรงนี้นะแล้วก็เทลงไว้ในจานปุ๊บทาทาไข่เจียวเดี๋ยวได้ข่าวว่าตอนแรกทำมักกะโรนีนะฮะโอเคเอาจุนมันวิ่งออกไปนู่นเราออกไปดูหมากันหมาทำอะไรฮะหายตลอดเลยมันหายไปไหนของมันวะเนี่ยเป็นอะไรกับพุ่มไม้ต้นนี้เนี่ยไม่รู้นะฮะเรามาดูกันที่ตัวละครเราดีกว่าซึ่งกำลังถือไข่เจียวนะฮะเมนูที่ทำคือมักกะโรนีแต่ออกมาเป็นไข่เจียวแล้วก็นั่งยิ้มนะฮะชีวิตช่างมีความสุขเหลือเกินกินดีกว่าคำเดียวครึ่งจานโอ้โหพอกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำนะฮะเอาจุนมานั่งรอทำไมเนี่ยนั่งหงอยเป็นไรอยากเล่นด้วยเดี๋ยวเราให้เล่นด้วยนะฮะเราไปใช้ห้องน้ำก่อนผมว่ามุมกล้องมันงงมากใช้ห้องน้ำนะฮะอึ๊บนี่ครับทายแล้วก็เก็บจานกันรู้สึกว่าตอนนี้จะเป็นเวลา 18:00 นนะก็ใกล้ที่จะต้องนอนแล้วนะแต่เก็บจานก่อนพอเก็บจานเสร็จแล้วเราจะออกไปเล่นกับหมามันวิ่งเล่นทั่วเลยไม่หายอ่ะเนี่ยเอ้ยมีถ่าย IG หมาด้วยเราจะไปถ่าย IG หมากันนะฮะนี่ถ่ายจุนกำลังวิ่งต่อแตะหลับตาแชะเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราต้องการค้นหาข้อมูลแวมไพร์บนคอมได้นะฮะเดี๋ยวเราจะเล่นแบบชุนละมุนวุ่นวายดีกว่ามาจุนมาเล่นกันทำไมมันช่างเหมือนจุนซะจริงเลยนะฮะแต่หมาจุนนี้เป็นอะไรกับพุ่มไม้ต้นนี้ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจมันเขยทักษะเพิ่มขึ้นนะฮะภาษาอะไรวะเนี่ยแล้วพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราโซเชียลเน็ตเวิร์กต่อนะฮะเราจะต้องสร้างบัญชีใช้งานในโซเชียลนะฮะเราจะได้เป็นเน็ตแอดอลบนเว็บโอเคเว็บอะไรเนี่ยเว็บเอเลียนนะไม่ใช่เว็บแวมไพร์นะเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกอึดอัดนะฮะเพราะว่าได้กินสักครั้งจากสัตว์เลี้ยงที่ใกล้เคียงไอ้จุนต้องอาบน้ำแล้วเกิดอะไรขึ้นไปเล่นจนเน่าเราจะต้องพาหมาอาบน้ำนะฮะซึ่งสวยแล้วนะฮะผมบอกเลยว่าต้องซื้ออ่างอาบน้ำจะได้อาบน้ำให้หมาได้แบบที่ถูกที่สุดนะฮะคืออันนี้เอามาเพื่ออาบน้ำหมาโดยเฉพาะนี่ฮะอาบน้ำให้จุนเจอไหมโอ้โหไม่รู้ว่าจะเน่าอะไรขนาดนี้อุ้มไปเลยนะฮะโคตรซนมันเป็นอะไรไม่รู้นะฮะตั้งแต่เล่นมามันเข้าไปในพุ่มไม้ไม่หยุดเลยจับจุนอาบน้ำนะฮะอยู่ในช่วงอาบน้ำให้หมานะฮะอุ้มออกมานะฮะนี่ไม่ต้องเช็ดตัวเลยเหรอเออสะบัดทีเดียวรู้เรื่องนะฮะตอนนี้เราค่อนข้างวิตกเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเริ่มส่งกลิ่นเหม็นไม่เพิ่งจะอาบน้ำให้มันโอเคเราเข้านอนเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์นะจะเริ่มทำงานได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทต่อไปกันดีกว่านะเพราะว่าเอ้าจุนวิ่งหนีออกจากบ้านขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากนะที่เข้ามารับชมกันนะไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะถ้าเกิดชอบกันจะลงบ่อยๆนะเพราะว่า The Sims นี่ก็เป็นเกมนึงที่ผมชอบเล่นนะสมัยเด็กนะแล้วภาค4นี่พอดีก็เพิ่งจะได้มาเล่นได้ไม่นานนะฮะก็เลยจะมาเล่นลงช่องให้เพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันนะบอกว่าจะชอบกัน
นะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นในจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าจุนและน้องไอกิจะทำยังไงต่อ นะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย